ที่นี่คืออากาตะโนโมริพาร์คในเมืองมัตสึโมโตะนะคะเป็นสวนสาธารณะถ้าเซิร์ชใน Google Map เขาจะเขียนว่าอุทยานด้วยสำหรับใครที่อยากเจอต้นไม้ใหญ่ๆแต่ไม่มีแรงที่จะเดินไปที่ศาลเจ้าที่อยู่นากาโน่ที่พลอยกับพ่อไปมาแล้วนะคะจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีศาลนั้นน่ะมีต้นไม้ใหญ่แต่ว่าทางมันจะขรุขระแล้วก็ขึ้นเขาใช่ป่ะจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับคนสูงอายุบ้านเราซึ่งไม่ได้เดินเยอะๆเป็นปกตินะคะแล้วก็คนที่ต้องใช้รถเข็นก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดมาที่เมืองมาสุโมโตะนี่ก็มาที่นี่ได้ต้นไม้ใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวพลอยจะถ่ายภาพมาให้ดูแล้วก็บรรยากาศสวยเหมือนกันนะคะทางฝั่งนู้นพอเดินเข้ามาในปาร์คปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งนึงจะเป็นภูเขาสวยมากแล้วก็ตอนนี้ยังมีใบไม้เปลี่ยนสีอยู่วันนี้เป็นวันที่11พฤศจิกายนค่ะเห็นไหมต้นไม้ใหญ่เหมือนกันค่ะพ่อไปนู่นแล้วเราปล่อยพ่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี เดี๋ยวจะให้ดูวิวฝั่งนู้นแบบเต็มๆถ้าไม่มาเสียใจแย่ที่นี่วิวสวยจริงๆโดยเฉพาะวิวจากเขาพ่อนั้นเดินนำหน้าเราไปไกลมากเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ได้อยากจะเซฟอะไรขนาดนั้นนะคะพวกลมแต่พลอยชอบเซฟวิวแบบนั่งดูนานๆวิวข้างหลังมันสวยมากแต่เราจะทำไงได้ในเมื่อพ่อนั้นต้องการจะไปศาลอีกอันหนึ่งที่เขายังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะไปจากเมืองนี้แล้วเราก็จะต้องนำใจเขาไปนะคะเพราะว่าพ่อนั้นเป็นคนจ่ายค่าม้าให้เรายืนไรหนาวมากชีวิตของคนเมืองร้อนพอเราได้เจออะไรหนาวๆรู้สึกตื่นเต้นมือเราก็แข็งไปแล้วที่นี่มีพิพิธภัณฑ์หลายจุดด้วยนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแต่พลอยไม่ได้เข้าไปหรอกเขามีรถบัสรายจุดด้วยนะคะคิดว่าอาจจะเป็นลูปบัสที่วิ่งมาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มาจุดนี้ด้วยนี่ย่าโยยคูซาม่าคุณยายรายจุดข้างหน้าก็มีใบไม้สวยๆแต่นั่นพ่อกระสวนเมื่อกี้แนะนำจริงๆนะคะขอให้มา